สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะร่วมพูดคุยกับคุณวสุรีพิสุทธิ์สินทบหรือว่าคุณปอนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานนะคะอยู่ในแวดวงของหนังสือมาตั้งแต่ปี2548แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเลยค่ะในเรื่องของการทำงานในส่วนของการขายลิขสิทธิ์ให้กับสำนักพิมพ์ในเครือต่างๆนะคะของไทยทั้งขายจากไทยไปต่างประเทศแล้วก็มีการดิวหรือว่าติดต่อจากต่างประเทศมาในไทยด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าด้านหนึ่งเนี่ยการที่งานเขียนหรือว่าหนังสือของไทยนะคะได้มีการขายลิขสิทธิ์ไปยังต่างประเทศก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะเราก็ต้องใช้คำนี้แหละรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้นานาชาตินะคะได้หันกลับมามองไทยหรือว่ารู้จักกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นผ่านหนังสือแล้วก็ตัวงานวรรณกรรมแล้วก็งานเขียนในรูปแบบต่างๆนะคะโดยทางคุณปอเองนะคะปัจจุบันเนี่ยทำงานในวงการหนังสือมามากกว่า19ปีนะคะขายลิขสิทธิ์ไปประมาณ400เล่มแล้วมีการแปลเป็นจีนกลางจีนตัวย่อบาฮาซ่ามาเลเซียเกาหลีแล้วก็อังกฤษนะคะแล้วก็มีบริษัทเอเจนซี่เป็นของตัวเองด้วยเพื่อทำการซื้อขายลิขสิทธิ์นะคะให้กับเพื่อนๆสำนักพิมพ์ต่างๆปัจจุบันคุณปอทำงานในวงการหนังสือมามากกว่า19ปีแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ที่ขายลิขสิทธิ์ในการติดต่อต่างๆไปแล้วนะคะผลงานที่ผ่านมือเธอไปอะค่ะจำนวน400เล่มก็มีการแปลเป็นทั้งภาษาจีนกลางจีนตัวย่อบาฮาซ่ามาเลเซียภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษนอกจากนี้ก็มีบริษัทเอเจนซี่นะคะที่ใช้ในการซื้อขายลิขสิทธิ์ให้กับเพื่อนๆสำนักพิมพ์ด้วยโดยเธอเองก็เปิดเป็นบริษัทขึ้นมานอกจากนี้ยังเป็นอนุกรรมการของสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในส่วนงานต่างประเทศและยังเป็นที่ปรึกษาพวกงานอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ในเรื่องการตลาดให้กับสำนักพิมพ์แล้วก็เพื่อนๆในวงการค่ะวันนี้ล่ะค่ะเราจะมาฟังกันว่าการทำงานของคุณปอที่ผ่านมานะคะก็ส่วนหนึ่งต้องเรียกได้ว่ามีส่วนอย่างมากในการทำให้หนังสือไทยไปปรากฏในต่างประเทศนะคะเราก็จะคุยกับคุณปอกันก่อนว่าหนังสือไทยในการแปลไปยังภูมิภาคต่างๆนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ละที่มีความสนใจเนื้อหาแบบไหนอย่างเช่นจากที่เคยไปฟังคุณปอพูดในงานหนึ่งก็จะบอกไว้ว่ากลุ่มประเทศทางมาเลเซียเนี่ยซื้อหนังสือของไทยไปแปลเป็นภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละประเทศเนี่ยสนใจแบบไหนเนี่ยเราต้องไปดูกันก่อนว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีทั้งวัฒนธรรมแล้วก็มีทั้งสังคมศาสนาที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มสำนักพิมพ์ของแต่ละประเทศเนี่ยมีหนังสือขายดีที่เขาตามหาที่แตกต่างกันไปซึ่งมันก็จะมีทั้งหนังสือแปลอันนี้คือในการซื้อขายลิขสิทธิ์และหนังสือที่เขาทำเองแล้วเกิดขายดีก็เลยมามองหาหนังสือแปลไปทำแบบประเภทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างในโซนเอเชียเนี่ยมันก็จะง่ายนิดนึงเพราะว่ามันมีวัฒนธรรมมีเขาเรียกว่ามี culture ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ว่าในโซนยุโรปเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าเขาก็จะมีความแตกต่างกับประเทศไทยสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมภาษาหรือแม้กระทั่งมุกตลกหรือสำนวนที่บางทีเนี่ยเราอ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ได้สนุกด้วยหรือบางทีบางอันก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความน่าสนใจเนี่ยเราต้องไปศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสิ่งต่างที่แวดล้อมอยู่ในแต่ละประเทศนั้นก่อนค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเมื่อกี้พอดียกตัวอย่างถึงประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาอยู่ในโซนเอเชียแต่เขาก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติสูงเพราะว่าภาษาที่ใช้ในประเทศมาเลเซียเนี่ยมีทั้งภาษาบาฮาซามาเลย์อันนี้คือเป็นคนมาเลเซียเองซึ่งสัดส่วนเนี่ย 80% ของประเทศภาษาจีนซึ่งภาษาจีนเนี่ยก็สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10% ของประเทศแล้วก็ยังมี
ภาษาอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียภาษาอังกฤษซึ่งอินเดียเองก็มีหลายภาษาที่ใช้อยู่ในประเทศมาเลเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือที่เขาพิมพ์ได้แล้วเกิดการอ่านเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมีอยู่3ภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นบาฮาซาเป็นมาเลเซียเป็นบาฮาซามาเลใช่ไหมคะแล้วก็เป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนี่คือ3ภาษาหลักที่เราสามารถซื้อขายลิขสิทธิ์กับทางมาเลเซียได้ค่ะอันนี้เป็นต้นและต่อมาเรามาดูเรื่องวัฒนธรรมเนาะสิ่งที่เขาสนใจต้องมีความใกล้เคียงระดับนึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราขายไปขายได้หมดทุกอย่างที่ใกล้เคียงกับเขาแต่ไม่ล่วงเกินไปในสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับเขาเช่นมาเลเซียเขาก็จะมีศาสนาที่แตกต่างจากเราเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามกับศาสนาเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเสนอขายเขาได้แต่พอดีว่าที่มาเลเซียก็มีความซับซ้อนอีกว่าเจ้าของสำนักพิมพ์จะมีทั้งเจ้าของสำนักพิมพ์ที่เป็นมาเลเซียและเจ้าของสำนักพิมพ์ที่เป็นสำนักพิมพ์จีนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นคอนเทนต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับหมูเราไม่สามารถไปขายให้กับสำนักพิมพ์ที่เป็นมาเลเซียได้ความเกี่ยวข้องนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตอรี่เรื่องคาแรคเตอร์คือเราขายเขาไม่ได้แต่เราสามารถไปขายให้เจ้าของสำนักพิมพ์ที่เป็นจีนได้เพราะว่าจีนเขาไม่ถือแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างเรื่องของยอดพิมพ์อะไรประมาณนี้ค่ะส่วนประเทศอื่นๆก็เช่นกันอย่างเราไม่สามารถขายคอนเทนต์บางอย่างไปที่ยุโรปได้เมื่อก่อนเนี่ยกลุ่มยุโรปเนี่ยจะชอบสไตล์มังงะสไตล์น้อยมากมังงะก็คือคาแรคเตอร์การ์ตูนลายเส้นนะคะลายเส้นการ์ตูนที่เป็นสไตล์มังงะน้อยแต่เดี๋ยวนี้เขามีกลุ่มพิเศษเกิดขึ้นแล้วมีสำนักพิมพ์เกิดขึ้นแล้วพิมพ์อย่างแพร่หลายขึ้นเช่นฝรั่งเศสอเมริกาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลายเส้นที่เขาเลือกไปมันก็จะมีความเฉพาะและความพิเศษอยู่ซึ่งนั่นก็คือความชอบของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันค่ะแล้วอย่างในกลุ่มที่โซนเป็นทางตะวันตกนะกลุ่มพวกนี้เขาสนใจงานของไทยในลักษณะงานพวกไหนบ้างเป็นพิเศษแล้วข้อคำนึงข้อกังวลเรามีมากมีน้อยแค่ไหนแน่นอนในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยแตกต่างกันมากเพราะว่าในโซนเอเชียเนี่ยเราก็ยังมีความที่มันใกล้เคียงกันอยู่คือจริงๆแล้วอะค่ะเราถามว่าเขาสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือว่าคอนเทนต์ประเภทไหนเป็นพิเศษเราขอย้อนกลับมานิดนึงว่าก่อนหน้าที่เราจะออกไปขายลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งนะตอนนี้ก็เหอะมันก็ยังไม่ได้ป๊อปปูล่ามากแต่พอดีว่ามันมีตัวช่วยหลายอย่างเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนตอนเริ่มใหม่ๆมันยากเพราะว่าการขายลิขสิทธิ์เมื่อก่อนเนี่ยคือปกติเนี่ยค่ะเรามักจะโดยพื้นฐานทั่วไปเนอะเราจะนิยมชมชอบสินค้าหรือโปรดักต์จากประเทศที่เรารู้จักอยู่แล้วถูกไหมคะสมมุติว่าอยู่ดีๆบอกว่าเออเนี่ยมันมีแฟชั่นใหม่เนาะมาจากญี่ปุ่นเราก็จะนึกภาพบรรยากาศประเทศญี่ปุ่นออกแล้วก็เออแฟชั่นแบบญี่ปุ่นมันต้องเป็นสไตล์นี้แน่เลยเออเนี่ยมันมีแฟชั่นใหม่มาจากอเมริกาแล้วก็จะนึกภาพออกว่าแฟชั่นที่มาจากอเมริกามันจะต้องเป็นสไตล์นี้แน่เลยก็คล้ายๆกันถ้าเรานึกว่าเออมีหนังสือใหม่มาจากญี่ปุ่นเรารู้จักประเทศญี่ปุ่นระดับนึงแล้วเนี่ยเออหนังสือใหม่ของญี่ปุ่นจะเป็นสไตล์แบบนี้ตึ๊ดๆๆแล้วก็จะพอนึกบรรยากาศและกลิ่นอายของประเทศญี่ปุ่นออกว่าหนังสือเขาจะออกมาเป็นสไตล์นี้แต่ก่อนหน้านี้ค่ะประเทศไทยของเรามันไม่ได้มีการผลักดันเรื่องของการขายลิขสิทธิ์ออกต่างประเทศมากนักดังนั้นในครั้งแรกๆที่ปอไปขายเนี่ยมันเป็นการรับรู้ที่รู้สึกเฟลนิดๆได้เลยว่าเขาไม่รู้จักประเทศไทยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวบางที่เช่นพัทยามาก่อนเลยค่ะแบงคอกรู้จักแค่นี้พัทยาแบงคอกภูเก็ตเชียงใหม่และภาพที่เขานึกถึงประเทศไทยเขาไม่ได้นึกถึงหนังสือเขานึกถึงสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยในความรู้สึกของเขาเคยได้ยินไหมคะต่างประเทศบางคนพูดถึงประเทศไทยว่ายังขี่ช้างไปเรียนอยู่เลยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าและสิ่งที่ไทยสื่อสารออกไปภาพที่เราสื่อสารออกไปในการโฆษณาเรื่องของการท่องเที่ยวมักจะเป็นภาพแบบธรรมชาติธรรมชาติภาพขี่ช้างอาบน้ำให้ช้าง อะไรแบบนี้ภาพวัฒนธรรมแบบนั้นซึ่งเขาก็จะรู้จักแบบนั้นดังนั้นการที่ปอถือหนังสือไทยไปแล้วปอบอกว่าฉันต้องการขายลิขสิทธิ์ให้คุณสนใจไหมเขาจะหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วก็เปิดดูสิ่งแรกเลยที่เขาทำให้เขาปฏิเสธเลยคือตัวอักษรไทยเพราะว่า
หนังสือไทยเนี่ยเรานึกถึงง่ายๆนะคะภาษาของไทยเป็นภาษาเอกเทศเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคนที่ใช้ภาษาไทยได้คือคนในประเทศไทยเท่านั้นเต็มที่ก็เพื่อนบ้านลาวพอจะอ่านได้แต่ว่าอย่างเช่นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ครึ่งโลกเข้าไปแล้วค่อนโลกเข้าไปแล้วที่เขารู้จักภาษาอังกฤษภาษาจีนก็ระดับหนึ่งภาษาทางยุโรปก็จะมีบ้างประปรายแต่ภาษาไทยเนี่ยมันน้อยมากดังนั้นการถือหนังสือไปพรีเซนต์ในครั้งแรกๆแล้วบอกว่าเป็นหนังสือจากประเทศไทยเนี่ยเขาไม่ดูเลยเขาไม่สนใจและครั้งแรกปออาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากนักในการนำหนังสือไปเสนอขายดังนั้นสิ่งที่ปอเตรียมการบ้านไปมันอาจจะยังไม่พอในครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคำตอบก่อนว่าอ่ะแล้วโซนอื่นเขาสนใจอะไรเราครั้งแรกๆเลยเขาไม่ได้สนใจอะไรเราเลยแต่ว่าปอพยายามค่ะพยายามที่จะไม่สนใจประเทศไทยไม่เป็นไรไม่สนใจตัวอักษรไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแก้เกมและเดี๋ยวฉันไปพรีเซนต์ถึงความน่าสนใจของหนังสือฉันละกันนี่คือสิ่งที่ทำให้ปอขายลิขสิทธิ์ได้ดังนั้นเนี่ยคำว่าลิขสิทธิ์นี้มาจากประเทศไทยเนี่ยมันยังน้อยมากในช่วงแรกค่ะน้อยเกินกว่าจะพูดได้ว่านี่คือลิขสิทธิ์จากประเทศไทยแล้วใครๆก็มาแย่งซื้ออยากจะทราบว่าการสั่งสมวิทยายุทธของตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2548เนี่ยคุณปอช่วยเล่าประสบการณ์ทีนะคะว่าเราต้องมีลูกล่อลูกชนอย่างไรในการทำงานในการเป็นเอเจนซี่ในการที่จะเป็นคนที่จะไปนำเสนอเป็นคนที่ไปติดต่อในเรื่องของลิขสิทธิ์ค่ะปอไม่แน่ใจว่าเอเจนซี่คนอื่นเขาทำงานกันยังไงเนาะเอเจนซี่ต่างประเทศเขาจะฝึกวิทยายุทธกันยังไงปอไม่ทราบแต่ว่าในส่วนตัวปอเองแล้วเนี่ยปอมีความแม่นของโปรดักต์ระดับหนึ่งในตลาดไทยแล้วปอมักจะสอนทีมงานน้องๆของปอว่าถ้าคุณไม่แม่นโปรดักต์ตัวเองในตลาดไทยก่อนคุณออกไปขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศไม่ได้หรอกเพราะคุณจะไม่เชื่อในผลิตภัณฑ์เพราะว่าการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นลักษณะของ B2B ก็คือ Business to Business นะคะดังนั้นเนี่ยการที่เขาจะซื้อลิขสิทธิ์ของเราไปนั่นคือเขาต้องซื้อแล้วไปลงทุนต่อมันต้องใช้ความเชื่อมั่นสูงพอสมควรมันไม่ใช่การแค่ซื้อหนังสือไปอ่านทีละเล่มทีละเล่มดังนั้นสเต็ปแรกเลยเนี่ยของปอคือปอแม่นในตลาดไทยปอแม่นโปรดักต์ทุกตัวที่ปอดูแลปอมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโปรดักต์ทุกตัวที่ปอทำปอเข้าใจถึงคาแรคเตอร์ปอเข้าใจถึงองค์ประกอบของมันปอเข้าใจว่ามันมีมูลค่าทางการตลาดแค่ไหนและปอเข้าใจว่าเมื่อเขานำไปใช้อ่ะเขาจะมีจุดเด่นในการทำตลาดของเขาอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ปอคิดว่ามันจำเป็นแล้วก็สำคัญซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอเจนต์อื่นๆที่เขาซื้อขายหนังสือกันเนี่ยเขาจะพรีเซนต์หนังสืออย่างเดียวพรีเซนต์ว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจยังไงเนื้อหายังไงมีกี่เล่มเป็นซีรีส์หรือเล่มเดียวจบมีกี่หน้าเนื้อหาข้างในเป็นอย่างไรแต่ปอใส่ข้อมูลทางเชิงการตลาดเข้าไปด้วยในการพรีเซนต์ดังนั้นน่ะค่ะพอเราพรีเซนต์ข้อมูลเชิงการตลาดและใดๆมามันสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับโปรดักต์ของเรามากขึ้นแต่กว่าที่ปอจะได้คำตอบพวกนี้ค่ะปอเดินทางมาประมาณ 2-3 ปีกว่าปอจะขายลิขสิทธิ์ได้ในครั้งแรกนั่นหมายความว่าครั้งแรกไปเลยเนี่ยไปดูเชิงไปอย่างเชิงก่อนไม่รู้หรอกว่าต้องทำอะไรทำยังไงครั้งที่สองเตรียมแผนการไปแต่ว่าโอเคเราแก้เกมมาจากครั้งแรกแล้วแต่ครั้งที่สองไปใหม่พอเราไปเจอประสบการณ์ใหม่ก็เจอข้อติดขัดอันใหม่ใช่ก็กลับมาแก้จนเรารู้ว่ามันจะต้องทำยังไงมันเกิดจากการไปซ้ำๆไม่ได้เกิดจากใครสอนมาอย่างณปัจจุบันเนี่ยโอเคใครที่บอกว่าพี่ปอสอนให้หน่อยทำยังไงโอเคปอสอนให้ใครบอกว่าพี่ปอไปทำเสวนาจัดอบรมให้หน่อยปอทำให้คือปอบอกประสบการณ์ปอแต่สมัยปอทำเนี่ยไม่มีใครมาบอกคือปอต้องลุยไปเก็บปัญหาไปใหม่เจอแก้เสร็จแล้วอันนี้ก็ไปเจอใหม่อีกปัญหาเรื่องอื่นเรื่องใหม่จนเรารู้ว่าอ๋อต้องทำแบบนี้นั่นเองดังนั้นถ้าปอทำซ้ำๆไปเรื่อยๆค่ะจนปอรู้ว่ามันขายได้เพราะอะไรดังนั้นอ่ะปอต้องแจ้งก่อนว่าปกติถ้าเราพูดถึงคำว่าเอเจนซี่ขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าคุณจะต้องภาษาดีมากเลยอ่ะเพราะคุณจะต้องไปสื่อสารกับต่างประเทศเนาะแต่ปอเป็นคนภาษาแค่พอพูดได้แบบเบสิกแค่เอาตัวรอดได้
คือสมมุติว่ามีให้คะแนนเต็ม10นี่ปอให้ภาษาตัวเองแค่แบบ4หรือ5หรือ3แค่นั้นนะคะคือปอไม่ได้พูดแอดวานซ์ปอไม่ได้พูดภาษาทางการอะไรเลยเพียงแต่ปอมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์สูงดังนั้นสิ่งที่ปอพรีเซนต์ออกมาเนี่ยมันมาจากข้างในมาจากอินเนอร์มาจากความเชื่อในโปรดักต์และผลิตภัณฑ์และบวกกับสิ่งที่ปอเตรียมไปแผนการพรีเซนต์วิธีการความเข้าใจแคตตาล็อกและใดๆก็แล้วแต่ปอไปพรีเซนต์และที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของคอนเนคชั่นที่เราค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันจะไปจบที่คำว่าคอนเนคชั่นถ้าเราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วและยังขายไม่ได้เนี่ยมันจะไปจบอยู่คำหนึ่งคือคำว่าคอนเนคชั่นเพราะว่าถ้าเรามีคอนเนคชั่นที่ดีถ้าเรามีเพื่อนที่ดีมันก็เหมือนกับเรื่องธรรมดาทั่วไปเลยถ้าให้ปอพูดให้ง่ายคือถ้าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งกับคนแปลกหน้าหนึ่งคนเพื่อนบอกว่าอันนี้ดีเลิศกับคนแปลกหน้าเดินมาแล้วบอกอันนี้ดีเลิศเรามักจะเชื่อเพื่อนก่อนเสมอเราก็จะมามองว่าทีนี้มันจะมีในส่วนของงานเทศกาลหนังสือในต่างประเทศที่ใหญ่ๆหลายๆแห่งนะคะที่ทางสำนักพิมพ์ในไทยเนี่ยก็จะไปกันคุณปอจากประสบการณ์อะมองว่ายังไงแบบงานมันใหญ่มากแล้วคนเขาจะเห็นเราได้ยังไงอะจริงๆอะมันจะมีอยู่2แบบค่ะงานที่ควรจะไปกับงานที่ไปขายได้ต้องบอกว่าในโลกเนี้ยในโลกใบเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มขายเริ่มไปดูก่อนนะคะไปดูงานที่คุณควรไปแล้วไปดูคือเอาง่ายๆก่อนเราเริ่มแบบค่าใช้จ่ายไม่เยอะก่อนคือที่งานไทเปบุ๊กแฟร์อยู่ที่ประเทศไต้หวันนะคะก็จะจัดช่วงประมาณแบบต้นปีอะค่ะปลายมกราต้นกุมภาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีงานแฟรงก์เฟิร์ตที่เป็นงานหนังสือที่ใหญ่มากรวมทั้งโลกใครๆก็ต่างจะไปซื้อขายลิขสิทธิ์กันอันนี้ก็จะอยู่น่าจะอยู่ช่วงประมาณใกล้ๆงานหนังสือเราอะค่ะก่อนงานหนังสือเรานิดนึงแล้วก็จะมีโบลัญญาโบลัญญานี่จะอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ตอยู่เยอรมันนะโบลัญญาอยู่ที่อิตาลีโบลัญญาเนี่ยจะเป็นงานหนังสือเด็กที่คนทำหนังสือเด็กก็ควรจะไปดูเหมือนกันมันเป็น Children Book Fair ซึ่งก็จะอยู่ช่วงใกล้ๆงานหนังสือตุลาเราเหมือนกันอันนี้เป็น3งานที่ recommend แต่ว่า3งานนี้มีขนาดแตกต่างกันมากไต้หวันเนี่ยงานไม่ได้ใหญ่ขนาดโบลัญญาหรือแฟรงก์เฟิร์ตเพราะว่ามันเป็นโซนเอเชียที่มียุโรปบานิดหน่อยอันนี้เราพอจะมีตัวตนบ้างที่ไต้หวันเพราะว่ามักจะได้รับสนับสนุนจากกรมส่งออกบ้างกระทรวงพาณิชย์บ้างทำให้ขนาดของบูธของเราอ่ะสวยงามและใหญ่ระดับหนึ่งมีการตกแต่งตึ๊ดๆๆค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันอยู่ในเอเชียและค่าใช้จ่ายระหว่างเรากับไต้หวันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอันนี้เราก็จะมีตัวตนมีบูธใหญ่มีไทยพาวิลเลียนเคยเป็น Guest of Honor อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสมาชิกของไทยก็สามารถที่จะไปร่วมออกบูธได้ซื้อเชลซื้อชั้นขอส่งหนังสือไปร่วมแล้วก็เราก็ไปเดินดูอัปเดตคอนเทนต์ในงานหรือว่าจะไปขายอันนี้ก็ง่ายหน่อยที่ไต้หวันแต่พอไปพูดถึงงานแฟรงก์เฟิร์ตกับโบลอญญาเนี่ยมันต่างกันลิบลับเลยลิบลับคือมันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่มากๆอะค่ะฮอมันคิดดูแล้วกันแฟรงก์เฟิร์ตกับโบลอญญาเป็นงานที่รวมทุกประเทศในโลกไปออกบูธที่นั่นและใน1ประเทศมันมีโอกาสที่จะไปมากกว่า1บูธแต่ว่าที่บอกว่าควรไปเพราะว่ายังไงคุณก็ควรแฟรงก์เฟิร์ตกับโบลอญญาเนี่ยมันเหมือนคนทำหนังสือในธุรกิจนี้ควรไปดูสักครั้งมันเป็นการอัปเดตเทรนด์อัปเดตเทรนด์ว่าเอ้ยตอนนี้โลกเขาพูดถึงอะไรกันนะโลกเขาทอล์กถึงอะไรกันนะส่วนของการซื้อมาเนี่ยคุณไปดูเทรนด์ได้เลยที่แฟรงก์เฟิร์ตกับโบลอญญาเขาจะแย่งกันซื้อหนังสือติดอันดับนิวยอร์กไทม์หนังสือติดอันดับอันนู้นอันนี้อันนั้นคือคุณไปดูแล้วคุณอัปเดตได้เลยแล้วคุณก็เลือกหนังสือมาได้เลยมันจะง่ายต่อการไปดูแล้วโฟกัสแสดงว่าแฟรงก์เฟิร์ตกับที่โบลอญญาเนี่ยชี้เป็นชี้ตายได้เลยใช่ไหมฮะในเทรนด์ในกระแสต่างๆหรือว่ากำหนดทิศทางได้เลยว่าเฮ้ยคุณควรจะซื้อเล่มไหนเล่มไหนอันนี้สามารถจริงๆจะกล่าวได้ไหมได้เขามีอิทธิพลนะเป็นเทศกาลหนังสือที่มีอิทธิพลต่อเอเจนซี่ต่างๆทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ค่ะได้ซึ่งเวลาเขาจะเปิดตัวหนังสือเขาก็จะมีจัดในงานมีฟอรัมต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้นะเขาเน้นอันนี้นะน่าสนใจมันก็จะเป็นเทรนด์ของเขาเลยแล้วก็ไปอัปเดตแล้วก็ซื้อได้เลยเรามาคุยถึงตรงนี้กันหน่อยว่าชาติที่น่าจับตามองที่สุดในเอเชียนะคะในการที่เอ้ยไทยควรจะซื้อลิขสิทธิ์มาจัดพิมพ์หรือว่าไทยควรจะเจาะตลาดเขาให้ได้นะคะในเอเชียเราเนี่ยค่ะคุณปอมองว่าจากประสบการณ์เนี่ยที่ไหนถามว่าที่ไหนคือตอนนี้ค่ะเทรนด์จีนกำลังมาแล้วปอมองว่าเขาอะเมื่อก่อนคือปอเดินตลาดจีนตั้งแต่จนมันเดินแล้วมันควานหาสินค้ายากเหลือเกินแต่ณปัจจุบันเนี่ยตลาดจีนกำลังมาดังนั้นเนี่ยมันไทยสามารถที่จะไปคอนเนคกับตรงนี้ได้ทั้งซื้อและขายถามว่ายากไหมยากอยู่แล้วมันก็เหมือนกันนะคะกับที่ปอสมมุติให้ฟังตั้งแต่แรกปอพูดก่อนว่าเราพูดถึง2ด้านนะด้านที่เราซื้อและขายเมื่อกี้คำถามคือถ้าเราจะเจาะขายเราจะเจาะขายถามว่ายากไหมยากทั้งหมดอะค่ะไม่ง่ายเลยยากมากเพราะว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตาอยากขายอยู่แล้วไม่ว่าเขาไม่ได้หรอกเราก็ตั้งหน้าตั้งตาอยากขายเหมือนกันเพราะว่าใครๆก็อยากมีรายได้เนาะเราก็อยากขายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปว่าเขาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะเราต้องไปควานหาให้เจอเท่านั้นเองว่าฝั่งหนูเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่ใครนะที่ชอบซื้อใครนะที่ซื้อเก่งใครนะที่เขามองหาความแตกต่างหรือมองหาอะไรที่เรามีอยู่เท่านั้นเองทีนี้ตอบเรื่องขายแล้วว่ามันยากทุกที่แหละแต่ว่าปอคิดว่าโซนเอเชียง่ายกว่าขายไปยุโรปถ้าถามว่าขายไปยุโรปได้ไหมขายได้แต่ว่าคิดว่าหนังสือที่ขายไปยุโรปได้ในตอนนี้ของประเทศไทยน่าจะเป็นหนังสือช่วงพวกประมาณฟิกชันนอนฟิกชันหนังสือที่เป็นหนังสือนิยายหนังสือเท็กซ์หนังสืออะไรแบบนี้ค่ะน่าจะขายง่ายกว่าส่วนถ้าเกิดไทยเราจะขายก็เน้นในโซนเอเชียน่าจะง่ายกว่าแต่ถ้าเราจะซื้อแต่ถ้าเราจะซื้ออันนี้มาด้านซื้อละเราซื้อได้หมดเลยทั่วโลกแล้วแต่ว่าของจีนเนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะหาซื้อยากนิดนึงเพราะว่าด้วยลายเส้นเองอ่ะมันจะจีนจ๋ามากแล้วก็คอนเทนต์ที่เขาเขียนออกมามันก็จะจีนจ๋ามากๆแต่ว่าตอนนี้คือเขาพัฒนาทั้งลายเส้นรูปแบบแล้วก็สตอรี่อ่ะบอกว่ามันอัพพอๆกับยุโรปแล้วแต่ราคาอาจจะถูกกว่ายุโรปปอขอฝากไว้อีกนิดนึงนะคะคือตอนนี้ค่ะสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือของเราเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องการซื้อขายลิขสิทธิ์แล้วก็พยายามที่จะจัด Bangkok Writers' Fair ขึ้นซึ่งปีที่ผ่านมาเราจัดเป็นครั้งแรกแต่ว่าปีหน้าค่ะเราก็จะจัดซ้ำอีกซึ่งจะมีสำนักพิมพ์ล่าสุดมีสำนักพิมพ์มาจากต่างประเทศอ่ะถึง30สำนักพิมพ์เลยทั้งเอเจนซี่ทั้งสำนักพิมพ์มาแล้วก็ปีหน้าเราก็จะคิดว่าเราก็จะจัดอีกแล้วก็จะมีสำนักพิมพ์มาอีกใครที่สำนักพิมพ์ไหนหรือว่าเพื่อนๆอยากจะมาดูมาอัปเดตเทรนด์ก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเพจหรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์ได้เลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณปอนะคะวสุรีพิสุทธิ์สินทบที่มาบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์ในการเป็นเอเจนซี่นะคะทั้งหน้างานทั้งระบบออนไลน์ด้วยรวมถึงการเดินทางไปตามเทศกาลหนังสือระดับนานาชาติในทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ฝั่งยุโรปว่ามันได้ส่งผลกระทบหรือว่ามี impact กับแวดวงหนังสือหรือว่าชี้เป็นชี้ตายให้กับงานเขียนชิ้นนั้นๆอย่างไรบ้างและงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยซึ่งได้เคยจัดกันไปแล้วนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องเทศกาลที่ต้องจัดแบบขายลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็จะมีประเทศต่างๆนะคะมารวมอยู่ในงานนี้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้หนังสือไทยก้าวไปในระดับนานาชาติแล้วก็เป็นที่รู้จักนะคะวันนี้หลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณปอวสุรีพิสุทธิ์สินทบที่มาร่วมพูดคุยในรายการและขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast